Channel ค่ะพบกับกุ๊กกิ๊กนะคะมาค่ะวันนี้กุ๊กกิ๊กและพี่เปิ้ลแล้วก็ทีมงานทีมประชามนะคะก็มีโปรดักต์ตัวใหม่มานำเสนอชื่อว่าเพนชินเป็นทั้งโต๊ะและเก้าอี้ในตัวอเนกประสงค์เลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้รูปแบบแรกนะคะที่เรานั่งกันอยู่ก็คือว่าเป็นแบบมีพนักพิงสบายมากเลยค่ะแล้วก็รูปแบบที่2นะคะสามารถปรับเปลี่ยนพนักพิงออกมาเป็นโต๊ะได้เลยค่ะใช้เฮนชิน2ตัวนี้นะคะประกอบออกมาเป็นโต๊ะชุดใหญ่ให้ดูกันนะคะเราก็แค่ยกพนักพิงขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ยกมาชิดกันแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นโต๊ะมานั่งที่ใหญ่ขึ้นถ้าสังเกตเห็นในตอนแรกจะเห็นโต๊ะกลางตรงนี้นะคะเราสามารถดึงออกมาเพื่อมาทำม้านั่งสำหรับให้ลูกค้านั่งได้6ขั้นเลยค่ะเฮนชินผลิตมาจากไม้ซีด้าญี่ปุ่นนะคะก็คือว่าคุณสมบัติของไม้ซีด้าญี่ปุ่นเบาแล้วก็แห้งมากพร้อมทั้งมีลายสวยงามโต๊ะม้านั่งเฮนชินของเรานะคะจะมีเฉดสีธรรมชาติแบบนี้ค่ะหรือลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้ตามเฉดสีนี้เลยค่ะเฮนชินถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะคะเอาแบบตรงเรียบง่ายพร้อมทั้งน้ำหนักเบาด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างจากโต๊ะเฮนชินกลับไปเป็นมานั่งเฮนชินตามเดิมนะคะสำหรับลูกค้าที่ได้ชมไม่ทันในช่วงแรกเมื่อกี้นี้นะคะแต่ก่อนอื่นขอยกเตอร์เพชรออกไปก่อนนะคะพี่เปิ้ลพูดไปแล้วนะคะแปลงร่างจากโต๊ะเฮนชินเป็นเก้าอี้เฮนชินเดี๋ยวเราสองสาวนะคะจะมายกให้ดูว่าน้ำหนักเบายกจากข้างใต้นะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะจากที่เป็นชุดโต๊ะเฮนชินก็จะกลับมาเป็นเก้าอี้ไม้นั่งเฮนชินแบบนี้เลยค่ะและเราก็มีโต๊ะชุดน้ำชาส่วนตัวของเรานะคะกลับมาเลยเป็นโต๊ะกลางตามเดิมค่ะพี่เปิ้ลคะแล้วชุดเฮนชินนี่มีขนาดเท่าไหร่บ้างคะพี่เปิ้ลชุดเฮนชินของเรามีขนาดยาว170เซนค่ะแล้วก็กว้าง40เซนค่ะลูกค้าสามารถนั่งได้สบายๆเลยค่ะแล้วพี่เปิ้ลคะถ้าลูกค้าสนใจติดต่อได้ทางไหนบ้างคะพี่ถ้าลูกค้าสนใจสามารถสั่งผลิตได้ค่ะทักมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยค่ะหรือว่าที่เบอร์ฮอตไลน์ของเราได้เลยค่ะที่ Timber Charm พิมพ์ติดกันนะคะวันนี้คุณกิ๊กแล้วก็พี่เปิ้ลลาไปก่อนนะคะ